สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ Laguna KN ปี2023นะครับซึ่งก็มีวางจำหน่ายไปตั้งแต่สีดำใช่ไหมมีสีดำรอบที่แล้วนะครับปี2023แล้วก็สีเขียวโอลิฟซึ่งสีเขียวโอลิฟก็ยังมีสินค้าอยู่นะครับจะเป็นขนาดนะครับ2เมตร70คูณ2เมตร70แล้วก็สูงเมตร90นะครับน้ำหนักอยู่ที่11กิโลกรัมเป็น2ประตู4หน้าต่างเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบๆตัวเต็นท์กันนะครับอันนี้เราดูจากด้านหลังนะครับด้านหลังและด้านหน้าจะมีเทเลสเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นคู่เขียวโอลิฟตัดกากีนะครับยังมีสินค้าอยู่นะครับด้านหลังจะเป็นเทเลสนะครับแล้วก็จะมีซิปปิดได้แล้วก็จะมีสามารถเป็นที่บังฝนบังน้ำค้างได้ด้านข้างนะครับแล้วก็ห้องข้างในประตูอันนี้เราเข้าจากด้านหลังนะประตูจะเป็น2ชั้นเป็นรูปตัวดีซึ่งประตูจะมีฝั่งซ้ายและขวาสลับด้านเอาตัวเต็นท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุ้งข้างนอกนะครับแล้วเป็นผ้าด้านในแล้วก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างด้านหน้าก็จะเป็นทรงสไตล์ญี่ปุ่นนะครับน่ารักน่ารักสามารถรูดปิดได้เดี๋ยวเข้ามาดูข้างในครับสำหรับด้านในนะครับผมจะมีฝั่งนี้ก่อนนะครับที่อันนี้รูไว้สายไฟที่ใส่สายไฟนะครับก็จะมีตีนตุ๊กแกตรงนี้เพื่อล้างสายไฟนะครับโยงไปถึงตรงนี้เลยครับจะเป็นตะขอเกี่ยวตะเกียงเกี่ยวไฟไว้ได้ด้านข้างซ้ายขวานะครับจะเป็นหน้าต่างบานใหญ่เบลอเบล่าเลยนะครับสามารถรูดปิดได้จะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้นะครับตัวนี้บานใหญ่อลังการนะครับสามารถเนี่ยฮะถ้าเราเปิดนะครับแล้วก็ม้วนเก็บข้างในได้เลยนะครับม้วนเก็บข้างในจะมีจุดลังเชือกแค่1จุดนะครับตรงนี้ม้วนเก็บไปได้ตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งเดี๋ยวไฟชี้ด้านนอกพาไปดูอีกทีนึงนะครับแล้วฝั่งอีกจุดนึงนะครับก็จะเป็นช่องแอร์นะครับช่องแอร์ใหญ่อลังการงานสร้างนะฮะสามารถพกพาแอร์เคลื่อนที่ได้สำหรับวัสดุผ้านะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230ทีเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลนะครับตัวพื้นจะเป็น PE 210กรัมนะครับเคลือบกันน้ำ2ด้านพร้อมซีลตะเข็บตามจุดนะครับเฉพาะไฟชีตอันนี้ประตูด้านหน้าหน้าต่างด้านหน้าครับวิธีการเก็บก็แนะนำไปแล้วนะครับปีที่แล้วทีนี้เราจะพามาดูด้านหน้าอันนู้นด้านหลังครับอันนี้ด้านหน้าสำหรับเทเลสนะครับหน้าหลังนะครับจะยื่นออกมาอีกประมาณเมตร60เมตร60นะครับส่วนเสาเทเลสจะแถมมาให้2ต้นสูงประมาณเมตร55นะครับสามารถถอดได้เป็น3ท่อนนะครับตัวนี้แล้วด้านข้างนะครับของสำหรับเทเลสด้านหน้านะครับจะมีที่บังลมกันฝนสาดอีกทีนึงนะครับด้านหลังจะไม่มีนะครับจะมีปีกด้านข้างนะฮะเราสามารถปักสมอบกยึดถาวรได้กันฝนกันน้ำค้างได้อีกทีนึงกันฝนสาดนะครับด้านหน้าด้านหลังมันก็จะเป็นรูดปิดธรรมดานะฮะเราสามารถปิดได้ตรงนี้ได้หรือว่าม้วนเก็บเพื่อระบายอากาศได้ครับพามาดูด้านข้างสำหรับไฟชีตด้านข้างนะครับก็จะเป็นหน้าต่างฝั่งนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างอีกชั้นหนึ่งสามารถรูดปิดได้แต่ถ้าไปกลางหลายวันก็แนะนำดึงถาวรไว้ได้เลยครับประมาณนี้ครับเพื่อกันฝนสาดนะครับแล้วก็ถ้าฝนสาดแล้วก็รูดปิดลงไปนิดนึงตีนตุ๊กแกมีตีนตุ๊กแกให้นะครับฮะแล้วก็ดึงเชือกดึงสมอบกให้ห่างจากตัวเต็นท์เพื่อป้องกันน้ำค้างแนะนำควรจะมีทาบอีกสักผืนนะครับเผื่อน้ำค้างแรงนะครับขนาดหลังคาบ้านยังเป็นหยดน้ำได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ขอฝาก Laguna KN ไปด้วยนะครับสินค้าก็ใกล้หมดแล้วนะครับสำหรับปีนี้อีกข้อหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากปี2022สำหรับสีนี้นะโลโก้นะครับ
จะอยู่ฝั่งนี้ครับมันมีข้อแตกต่างกันนะครับสำหรับปี2022โลโก้จะอยู่ด้านหน้าเสือครับเสืออยู่หน้าหน้าอันนี้เสือจะอยู่ด้านข้างครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ